ทุกคนนะครับผมนะครับภาทิชจุโ,โทรทกนะครับซีเนียร์เซลล์เอนจิเนียร์จาก DPM Thailand นะครับ mm hmm. ก็วันนี้ผมจะมาพูดคุยในหัวข้อเรื่องการเร่งประสิทธิภาพทีม IT Infrastructure และทีม Operation นะครับด้วย a i o p นะครับจะพาทุกคนเนี่ยไปรู้ตั้งแต่ a i o อออเพื่อ,อะไะนรนะครับแล้วมันจะมาช่วยทีม Infrastructure กับทีม Operation เนี่ยเพื่อลดเครื่องมือที่แต่ละทีมมีอยู่ได้ยังไงนะครับ รวมถึงแนวทางต่างๆของ AI o p นะครับสิ่งที่องค์กรแต่และองค์กรเนี่ยควรจะเลือกเดินไปในแต่ละในแต่และแนวทางนะครับแล้วก็รวมถึง best practice ของ AI o p นะครับว่าควรที่จะทำยังไงนะครับเพื่อให้องค์กรของเราเนี่ยไปสู่ AI o p ได้นะครับแต่ก่อนที่เราจะไปพูดถึง AI o p นะครับผมก็มีหนึ่งคำถามนะครับใครในที่นี้นะครับไม่เคย ช้อปปิ้งออนไลน์บ้างครับมีไหมครับไม่เคยช้อปปิ้งออนไลน์นะครับ mm hmm. ผมคิดว่าไม่น่าจะมีนะครับผมคิดว่าทุกคนในที่นี้เนี่ยน่าจะเคยช้อปปิ้งออนไลน์กันหมดนะครับผ่านแพลตฟอร์มร้านค้าออนไลน์ต่างๆนะครับสิ่งที่ผมกำลังจะพูดต่อไปนี้นะครับคือเรื่องของพฤติกรรมของมนุษย์เราที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับมาดูกันดีกว่านะครับว่าพฤติกรรมของเราเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างในช่วง ปี2ปีที่ผ่านมานะครับมาดูด้านซ้ายนะครับ2 0 0พแรกนะครับก็คือ2,000คนที่เข้ามาใช้บริการเซนทันวิลเลจที่เปิดให้บริการวันแรกนะครับคนมารอเข้าใช้บริการเนี่ย 2, คนนะครับกับกันนะครับฝั่งขวานเนี่ยคือ70ล้าน Transaction บน s h o ป e e วันที่11เดือน11นะครับวันที่จัดโปรโมชั่นนะครับแต่เนี่ยเป็น โอ o r m a l นะครับเป็นข้อมูลในปี2019เรามาดูในปี2020กันดีกว่าครับว่าพฤติกรรมของเราเปลี่ยนแปลงไปมากขนาดไหนนะครับพฤติกรรมของเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปอีกครั้งหลังจากที่มีโควิด1 9ถูกไหมครับ200ด้านซ้ายนะครับคือ200คนที่มายืนรอใช้บริการ Apple c e n t นทัลเวิตอนที่เปิดให้บริการวันแรกนะครับในช่วงเวลาหนึ่งนะครับกับการน,นะครับอีกด้านนึงเนี่ย ก็คือ200ล้าน transaction บน s h o ป e e วันที่11-11ของปี2020ปีที่เพิ่งผ่านมานะครับจะเห็นได้ว่าพฤติกรรมของเราเปลี่ยนแปลงไปอีกครั้งเมื่อมีโควิด -19 เข้ามาถูกไหมครับเราเนี่ยออกบ้านได้น้อยลงนะครับมีต้องทำโซเชียลดิสแทนซิ่งนะครับยืนเระยะห่างออกไปทำกิจกรรมนอกบ้านได้น้อยลงนะครับกับการเนี่ยในโลกออนไลน์เนี่ยกับมีการใช้ปริมาณ อินเทอร์เน็ตรวมถึงช้อปปิ้งออนไลน์เนี่ยมากขึ้นนะครับจากปี2019 70ล้านทรานแซคชั่นใน1วันกลายเป็น200ล้านทรานแซคชั่นใน1วันนะครับเพิ่มขึ้นเกือบ3เท่านะครับแต่ทุกคนรู้ไหมครับว่าอะไรที่เหมือนเดิมยังมีสิ่งหนึ่งครับที่ยังเหมือนเดิมตลอดมาและตลอดไปนะครับสิ่งนั้นนะครับก็คือทีม i t Operation ครับ IT operation เนี่ยไม่ว่าจะเป็นปี2019หรือปี2020เนี่ยทีม IT operation ก็ยังคงต้องทำงานอย่างหนักน,นะครับเพื่อที่จะให้อพลิเคชันของพวกเขาเนี่ยใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและถ้ามีปัญหาเกิดขึ้นนะครับพวกเขาก็จะสามารถก็ต้องแจ้งปัญหาได้อย่างรวดเร็วถูกไหมครับมีปัญหาเกิดขึ้นปุ๊บก็ต้อง e อ c a l a t e ต่อไปให้ทีมอื่นดูหรือว่าถ้าดูเองได้นเนี่ยก็สามารถที่จะบอกลูกค้าหรือ Enduser เนี่ยเพื่อ แจ้งวิธีแก้ปัญหาเบื้องต้นได้ถูกไหมครับถ้าเปรียบทีมโอเปอเรชันนะครับก็คงจะเหมือนรถสปอร์ตหรูๆคันนึงนะครับที่ยังต้องมีน้ํามันอยู่ตลอดนะครับต้องคิดว่าวันนี้อากาศดีนะครับสามารถที่จะเร่งความเร็วรถได้เต็มที่นะครับฉะนั้นเนี่ยทีมไอทีโอเปอเรชันเนี่ยก็เลยเหมือนรถสปอร์ตครับเพราะว่าต้องทั้งเร็วแรงแข่งแกร่งแล้วก็เสถียรถูกไหมครับ แล้วเรามาดู IT Operation ในปี2021กันดีกว่าครับหลายๆบริษัทนะครับอาจจะมีแค่ Mobile a p p l i c a t i o นส่วนหลังบ้านเนี่ยก็อาจจะเป็นเว็บแอป a t a t a s e s e นะครับก็คือปกติถูกไหมครับมีทีมเดฟนะครับมีบอสมี i n f ฟมี Network มี Business มาเกี่ยวข้องนะครับแต่อีกหลายๆบริษัทนะครับตอนนี้ อาจจะมีการทำ infra as a service นะครับมีการใช้คอนเทนเนอร์เข้ามานะครับฉะนั้นเนี่ยทีมอาร์เคเต็เตอร์เนี่ยก็จะเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับแต่อีกหลายๆที่นะครับเริ่มไปคูเบอร์นิีแล้วนะครับมีการทำบิ๊กดาต้ามีการทำา c i c d นะครับทำเป็น dcdr นะครับก็จะมี Dev o p s เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับและอีกหลายๆที่นะครับก็เริ่มไป Serv e r l e s s นะครับ แล้วก็อาจจะไม่ได้ใช้ค่าวเพียงเจ้าเดียวนะครับมีการทำมัลติ l o าวนะครับทั้งอ n อนพิมแล้วก็บนที่เป็น Public Cloud เองนะครับรวมถึงมีการใช้ API ต่างๆนะครับก็จะมีเดพมากขึ้นมีเดพออกมากขึ้นนะครับแล้วทุกๆคอมโพเนนต์ท,ที่ผมกล่าวมาตอนนี้นะครับ IT operation เนี่ยก็ต้องดูทั้งหมดนี่นะครับฉะนั้นแล้วถ้าเราอยากที่จะสนใจ Operate ททุกส่วนที่ผมกล่าวมาเนี่ย ในเทรนที่อยู่ในตอนนี้ครับเราก็จะต้องพูดถึง observability ถูกไหมครับถ้าพูดถึง observability นะครับหัวใจหลักของ observability เนี่ยก็คือ log t r a c i n g แล้วก็ metric ถูกไหมครับแต่การที่เราจะทำ log t r a c i n g แล้วก็ metric ในทุกๆคอมเมนต์พวกนี้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอีกนะครับมาดูที่ t r a c i n g นะครับ เราก็ต้องมี collector คอยรับข้อมูลถูกไหมครับต้องมี test storage นะครับเอาไว้เก็บข้อมูลแล้วเราก็ต้องแทรกโค้ดเข้าไปในแอปพลิเคชันของเราเพื่อที่จะจับ transaction นั้นๆน,น,นะครับหรือว่าเป็น metric นะครับถ้าเป็น metric ของ CPU memory d i s ทั่วไปเนี่ยก็อาจจะง่ายนะครับแต่ถ้าเริ่มมีการใช้ container เริ่มมี Kubernetes นะครับเราต้องจับ metric ของ image metric ของ pod metric ของ node นะครับ เมติกพวกนี้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่เก็บข้อมูลออกมานะครับและการที่เราเอาเมติกทั้งหมดเนี่ยมาเก็บไว้ในที่เดียวกันก็เป็นเรื่องยากอีกนะครับส่วนลอกนะครับก็เหมือนจะเป็นเรื่องง่ายนะครับถ้ามีแค่ลอกของ Windows หรือ Linux เนี่ยก็อาจจะง่ายนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเริ่มมีการใช้ไมโคร s o f t นะครับต้องเก็บเก็บล็อกหลายๆที่มารวมกันนะครับก็ต้องมาดูแพทเทิร์นของล็อกอีกนะครับ และไหนจะวิธีการดูอีกนะครับว่าแต่ละส่วนเนี่ยจะต้องดูหลอกแพทเทิรยังไงเราถึงจะรู้ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นกับระบบของเราเนี่ยคืออะไรถูกไหมครับทั้งหมดนี้นครับเป็นปริมาณ Data ที่มากเกินกว่าที่มนุษย์จะรับได้นะครับพอปริมาณมากมายมหาศาลนี้นครับสิ่งที่จะตามมานะครับก็คือคอมเพนนะครับมาดูคอมเพนแรกนะครับเป็นคอมเพนจาก End u s e r นะครับ เอ็นย like hey. you you ูเซอร์หลายๆที่เนี่ยเขาก็อาจจะบอกว่าเปิดติกเก็ตไปตั้งนานแล้วนะทําไมสเตตัสในระบบยังเหมือนเดิมอยู่เลยนะครับและอีกหลายๆที่นะครับก็คือระบบแคสอีกแล้วหรอทําไมเธอถึงไม่รู้เป็นคนแรกล่ะทําไมต้องให้ลูกค้าเป็นคนรายงานเป็นคนแรกตลอดเลยนะครับแล้วก็อีกหลายๆที่เหมือนกันนะครับคือใช้แอปของคอมพานีเไม่ได้มาหลายวันแล้วนะครับไม่รู้ว่าจะแก้เสร็จเมื่อไหร่ กำลังคิดที่จะย้ายไปใช้คอมพานี b ีแล้วนะนี่คือคอมเพนแรกนะครับจาก end user มาดูฝั่ง it กันบ้างนะครับทางเราเนี่ยก็จะบอกว่ามันคิดว่าเป็นเรื่องง่ายหรอครับที่จะ t o u l l s s o o t t ระบบที่ซับซ้อนขนาดนี้นะครับหรือว่าจะเป็นบอสครับไม่ใช่ว่าเราไม่อยากที่จะปิด ticket ทิกเก็ของลูกค้านะครับแต่งานที่เรามีอยู่ตอนนี้ ก็ทำแทบไม่ทันแล้วคนเราก็มีอยู่แค่หยิบมือเดียวหรือบางคนเนี่ยก็จะคิดว่าฉันเนี่ยทำงานเป็นรูทีนแบบนี้ตั้งแต่เช้าถึงเย็นจะเอาเวลาที่ไหนไปพัฒนาตัวเองนี่มันในวงเล็บนะครับนี่มันถึงเวลาที่ฉันจะต้องลาออกหรือยังนะ,ะพวกนี้แหละครับก็คือคอมเพนฝั่ง i.t ทถูกไหมครับ end user คิดอย่างหนึง่งฝั่งไอทก็คิดอีกแบบหนึง่ง ะนั้นแล้วเนี่ยพอพอเราเห็นว่าฝั่งไอทีเนี่ยคิดแบบนี้นะครับเราก็จะคิดต่อว่าปัญหาเนี่ยเกิดจากคนหรือเปล่านะครับถ้างั้นแล้วเนี่ยการจ้างพนักงานเพิ่มขึ้นเนี่ยเป็นวิธีการแก้ปัญหาหรือเปล่านะครับคําตอบก็คือไม่นะครับเพราะอะไรครับมาดูกันนะครับพอแม้แต่องค์กรใหญ่ๆนะครับอย่าง Facebook Twitter Microsoft Google นะครับก็ยังมีวันที่พวกเขาระบบดาวนะครับองค์กรใหญ่ๆระดับ Enterprise ขนาดนี้นะครับที่มีพนักง,งานไอทีที่มีสกิลสูงๆอยู่แล้วนะครับก็ยังมีวันที่ระบบเขาดาวนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยการจ้างพนักง,งานเพิ่มก็อาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ขนาดนั้นนะครับแล้วแกบคืออะไรนะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าเรามีทีมอยู่หลายทีมถูกไหมครับแล้วทุกคนก็มีงานในมืออยู่เยอะ แล,แ,แล้วแต่ละทีมก็มีเครื่องมือเป็นของตัวเองนะครับอย่างทีมแอปก็จะมีเครื่องมือที่เอาไว้มอนิเตอร์แอปถูกไหมครับทีมที่ดูหลอกก็มีเครื่องมือของตัวเองที่เอาไว้ดูหลอกทีม t ทส t i n g ก็มีเครื่องมือของตัวเองทีม m ม t i ิกก็มีเครื่องมือของตัวเองนะครับทุกคนมีงานทุกคนมีเครื่องมือซึ่งเมนเทจด้วยทีมเพียงหยิบมือเดียวนะครับแล้วก็คุยกันคนละภาษานะครับซึ่งพวกนี้ครับเป็นแกปที่ ทำให้เกิดคอมเพนอย่างที่ผมบอกไปนะครับแต่นี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งครับยังมีอีกส่วนหนึ่งนะครับที่เป็นแกลบแน่นอนนะครับนั่นก็คือ digital transformation นะครับเพราะว่า digital transformation อย่างรวดเร็วในทุกวันนี้นะครับดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชัไปอย่างรวดเร็วนะครับไม่ได้เป็นด้านของซอฟต์แวร์นะครับซอฟต์แวร์ทั้งหมดเนี่ย ถ้าถูกยา้ายขึ้นไปบนคาวนะครับไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันยินฟ้าเน็ตเวิร์กนะครับแค่นี้ก็ชาเรยแล้วนะครับแต่เท่านั้นยังไม่พอนะครับมีการใช้คอนเทนเนอร์อีกมีการใช้คูเบอร์เทีสอีกแล้วยังเป็นเว็บสเกลนะครับมีการทำมัลติคาวไฮบริดคาวนะครับและยังมีการอินทิเกรตกับเดฟออฟอีกนะครับจากที่เราสามารถปล่อยรีีสทุกควอเตอร์ได้นะครับเราสามารถที่จะเปลี่ยนมาปล่อยรีีสทุกชั่วโมงได้เลยนะครับและสุดท้ายแล้วเนี่ย คนที่เข้ามาใช้งานแอปพลิเคชันของเรานะครับก็จะคาดหวังครับว่ามันจะสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพถูกไหมครับท่นั้นแล้วเรามาดูกันนะครับว่าแกลบแรกนะครับก็คือเรื่องของทูที่อยู่ในองค์กรของเราทีมที่อยู่ในองค์กรของเราถูกไหมครับอันที่2ก็คือดิจิตอลท a ส์ฟอร์เมชันนะครับซึ่งมันก็เป็นชาเลนจ์อยู่ในองค์กรของเราในทุกวันนี้นะครับ แล้วเราจะทำยังไงครับให้เราสามารถที่จะ deliver s o ซอฟต์แร์ได้ดีขึ้นเร็วขึ้นแล้วก็ถี่มากขึ้นนะครับพวกนี้ครับก็เลยเป็นคำถามขึ้นมาว่ามันถึงเวลาหรือ,อยังที่เราจะต้องใช้ AI ออกนะครับ AI กับ Operation นะครับก็คือการใช้ AI มาช่วยในการ Operate นะครับแล้วองค์กรของเราเนี่ยครับ ใครกันครับที่เป็นลีดเดอร์ให้เราสามารถทำออโตเมชันในองค์กรของเราได้ครับทุกคนรู้ไหมครับ CEO หรือเปล่า CTO CIO นะครับไม่ใช่หรอครับคนที่ผลักดันให้เราต้องไปสู่ออโตเมชันในขณะนี้นะครับก็คือโควิด19ครับโควิด19นะครับจะเข้ามาทำให้ออโตเมชันเนี่ย เกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับด้วยความที่มันเป็น new normal นะครับอย่างที่ผมกล่าวไปตอนต้นเนี่ยว่าพฤติกรรมของเรายังเปลี่ยนแปลงไปเลยนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยเหมือนกันครับในองค์กรของเราเนี่ยไม่วันใดก็วันหนึ่งนะครับก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปสู่การทำ automation นะครับและสิ่งที่เราต้องโฟกัสนะครับก็คือ application cloud p ล a ฟอร์ม DevOps แลวตุดท้ายก็เป็นเรื่องของ user ที่เข้ามาใช้งาน สิ่งอย่างที่ผมบอกไปว่าเขาคาดหวังถูกไหมครับฉะนั้นแล้วเราจะทำยังไงให้เรามีเครื่องมือที่สามารถโฟกัสพวกนี้เพื่อที่จะ d e ลิเวอร์ซอฟต์แวร์ของเราได้ดีขึ้นนะครับซึ่งมาดูแอปโพสก่อนนะครับว่าองค์กรของเราเนี่ยจะทำยังไงได้บ้างให้ไปสู่ AI Ops นะครับผาดแรกนะครับก็คือ รีเพสของเดิมนะครับลบทุกอย่างที่เราเคยมีออกอยู่ออกให้หมดนะครับแล้วแทนที่ด้วยของใหม่นะครับเราก็จะได้เครื่องมือเพียงแค่ตัวเดียวนะครับที่ก็ต้องเป็น s i n g กิลด t a l a เลกถูกไหมครับต้องเรียวไทม์นะครับแล้วก็ต้องเซฟการใช้ทูฉะนั้นเราก็มีเครื่องมือตัวเดียวก็เพียงพอนะครับหรือวิธีนี้เป็นวิธีที่ง่ายนะครับแต่ทำยากนะครับเพราะว่าองค์กรแต่ละที่เราเนี้ย ผมคิดว่าก็ต้องมีผาที่2ที่พวกเขาจะาจะเลือกเดินไปนะครับนั่นก็คือการมาเราต้องมาลำดับความสําคัญครับว่าในองค์กรของเราเนี่ยมีอะไรบ้างที่แบบเป็นปัญหาอยู่ตอนนี้แล้วเราจะแทนที่มันด้วยเครื่องมือบางอย่างได้ยังไงนะครับต่างกันนะครับอย่างแรกคือรีเพย์ทุกอย่างทิ้งแล้วแทนที่ด้วยของใหม่อย่างที่2คือเรายังคงของเดิมไว้แล้วเราก็หาอะไรสักอย่างหนึ่งมาช่วยให้เกิด AI ออกนะครับ วิธีนี้วิธีที่2ครับเราก็ต้องมาดูนะครับว่าเราเนี่ยมีเครื่องมืออะไรอยู่บ้างเครื่องมือไหนเนี่ยที่เรารู้สึกชอบก็เก็บมันไว้นะครับแต่เราก็ต้องมาดูอีกว่ามันสามารถที่จะอินทิเกรตกับทูนอื่นเพื่อที่จะให้องค์กรของเราเนี่ยไปสู่ AI อ f ได้หรือเปล่านะครับฉะนั้นแล้วมันก็เลยเกิดคําถามครับว่าไอ้วิธีที่2เนี่ยมันดีจริงหรือเปล่านะครับ AI อ s โซลูชันด้วยการ โอเวอร์ lay, หรือการที่เราหาเครื่องมืออะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยมาทำให้เกิด AI ออกนะครับมันดีจริงหรือเปล่านะครับถ้าพูดถึง AI o อ s นะครับก็ต้องพูดถึง AI ถูกไหมครับพอพูดถึง AI มันก็จะมี Machine Learning ถูกไหมครับฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็ต้องหา Tool ที่มี Machine Learning มาใช้ในองค์กรของเราแล้วก็สามารถอินดิเกตกับ Tool ที่เรามีอยู่ได้ถูกไหมครับ แต่สิ่งที่จะเป็นปัญหานะครับก็คือข้อมูลที่เกิดขึ้นเนี่ยมันใช้ได้จริงไหมนะครับอเลอร์ท,ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันตอบโจทย์หรือเปล่านะครับทูที่เราเอามาเนี่ยมันเรียนรู้ได้รวดเร็วไหมหรือมันเรียนรู้ตามอแอพพลิเคชันซอฟต์แวร์หรือ e อเมบิอนเมนของเราเนี่ยได้ทันหรือเปล่านะครับสุดท้ายแล้ววอลลุ่มยังมีอยู่ไหมแล้วก็อีกเรื่องนึงนะครับนั่นก็คือ เวลาที่เราใช้ Tool ซื้อ Tool มาสักตัวหนึ่งเนี่ยเราก็ต้องติดตั้งนะครับไม่ว่าจะเป็นการ Instrument การทำเบสไลน์ให้ตัว AI หรือแม้แต่การอัปเดตเองเนี่ยมันก็จะเป็นสิ่งที่เราจะต้องไปลงมือลงแรงนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยการเลือกไปในเส้นทางที่จะหา Tool สักตัวหนึง่งมาบวกกับ Tool ท,ที่เรามีอยู่เนี่ยก็อาจจะไม่ได้ดีขนาดนั้นนะครับ มาดูตัวอย่างกันก็ได้นะครับขออภัยนะครับตัวอย่างหายไปนะครับแต่ไม่เป็นไรครับผมก็มีโซลูชันหนึ่งนะครับนั่นก็คือ d y n a t a x e นะครับเราก็จะเป็นโซลูชันที่จะเข้ามาช่วยให้องค์กรของคุณเนี่ยสามารถไปสู่ AI ออได้นะครับใครที่ยังไม่รู้นะครับว่า d y n a t e s t เคอ,อะไรนะครับ ด้าเทสตุเนี่ยจัดอยู่ในกลุ่ม APM นะครับนั่นก็คือ Application Performance Monitoring นะครับเป็นทูที่เอาไว้มอนิเตอร์แอปพลิเคชันนะครับโดยที่เราเนี่ยเป็น a อเจนต์เบสนะครับเรามี a อเจนเพียงตัวเดียวนะครับชื่อว่า one agent นะครับติดตั้งด้วย a อเจนเพียงตัวเดียวนะครับก็จะมี AI นะครับที่ชื่อว่า Davis มาคอยช่วยสร้างเบสไลน์ให้กับทุก transaction ที่เข้ามาในระบบของคุณนะครับแล้วก็แจ้งปัญหาเวลาที่มีอะไรเกินจากเบสไลน์นะครับ แล้วเรายังสามารถที่จะดู Topology ดูโคลเลเวลเทซิ่งเมติก l o อกก็มีนะครับรวมถึงดู behavior ของคนที่เข้ามาใช้งานจริงๆได้นะครับซึ่งถ้าตามที่ผมบอกไปเนี่ยทุกอย่างเนี่ยก็คือ c ครท e r i a a p p o อพที่ตอบโจทย์สิ่งที่ผมพ่งพูดมาก่อนหน้านี้นะครับที่มันเป็นปัญหานะครับซึ่ง DataTest น,น,นะครับเป็นอ l i n o n แพล a t อร์มนะครับ สามารถที่จะอินิเกตได้กับแพลตฟอร์มอื่นก็ได้นะครับอย่างที่ผมบอกไปมันมี AI นะครับและดีพอ o y เอเจนก็ง่ายนะครับสลุดท้ายแล้วเนี่ยพอ Deploy ลงไปเนี่ยมันก็จะ Auto d e t e ท t ทุกอย่างขึ้นมาให้เราโดยอัตโนมัตินะครับแล้ว AI อ p เนี่ยมันร l a ลทกับ a ออโตเมชันยังไงนะครับ AI AI อปเนี่ยมันต้องร l a ลทกับ Automation อยู่แล้วนะครับ เพราะออโตเมชันนะครับเป็นคีย์ที่ทำให้เราสามารถที่จะมอนิเตอร์ e อนติอนเมนต์แอปพลิเคชหรือซอฟต์แวร์ของเราที่มันมีความซับซ้อนได้นะครับถ้าดูจากจากรูปนี้นะครับมันยังมีเครื่องอินฟาแค่55เครื่องนะครับมีโปรเซสร r ันอยู่ไม่กี่4 5 0 0 0ตัวนะครับมีเซอร์วิสรันอยู่แค่ประมาณ200นะครับก็อาจจะดูเล็กน้อยนะครับแต่ถ้าองค์กรของเราเนี่ย มีเครื่องอินฟารันอยู่เป็นพันนะครับการที่เราจะต้องไปมอนิเตอร์มันโดยที่ไม่มีออโตเมต์เนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องยากถูกไหมครับเพราะว่า requirement ของ AI อนะครับหนึ่งก็คือต้องมี AI ที่สามารถที่จะหา root c o s e ให้เราได้ตัวหนึ่งบอกวิ e s s Impact กับปัญหาที่เกิดขึ้นได้นะครับต้อง automatic instrument นะครับทั้งแอปพลิเคชัน Lo อ Container, m i c r o โคร v i c e ต่างๆนะครับ ต้องมีการ mapping แบบเรียวไทม์นะครับก็คือลง agent เสร็จก็คือจบนะครับแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยต้องรองรับกับเทคโนโลยีที่เป็น web scale นะครับถ้าสมมุติใช้ข่าวใช่ไหมครับมีการส c a l e เพิ่มเครื่องขึ้นมาโดยอัตโนมตัติมันก็ต้องเข้าไป monitor ตรงจุดนั้นได้โดยอัตโนมัติเหมือนกันนะครับซึ่งเราเนี่ยตอบโจทย์ในตรงนี้นะครับทุกข้อที่กล่าวมานะครับ เราสามารถที่จะบอกร o ทคอ o s สของปัญหาที่เกิดขึ้นได้นะครับบอกได้หมดเลยนะครับว่า Impact กับแอปพลิเคชันกี่ตัวกี่เซอร์วิสที่รันอยู่นะครับบอกได้ว่า impact กับคนกี่คนเป็นใครบ้างนะครับสุดท้ายแล้วเราบอก r o ูทคอ s t ด้วยนะครับว่ารูทคอ s ์เกิดจากอะไรนะครับอย่างที่เห็นในหน้าตอนะครับ o ูทคอ s เกิดจากทอมแค d ตัวนึงนะครับเวลาที่ใช้งานมันสูงขึ้นนะครับแต่ก่อนที่เร on อนส์ทามันจะสูงขึ้นเนี่ย มีการ deployment เกิดขึ้นนะครับนี่แหละครับคือสิ่งที่ d ให้เหตุสามารถบอกได้นะครับเราสามารถบอกได้ว่าก่อนที่จะเกิดปัญหามีอะไรเกิดขึ้นนะครับแล้วเท่านั้นยังไม่พอนะครับเรายังสามารถที่จะดูปัญหาย,ย้อนหลังได้นะครับนั่นคือสิ่งที่เราทําได้นะครับเราสามารถกลับมาย้อนดูได้ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างอะไรเกิดขึ้นก่อนแล้วหลังจากนั้นอิมแพคกับอะไรแล้วอะไรที่ถูกรีโซไปก่อน ตัวกระทั่งระบบของเรากลับมาทํางานเป็นปกติเนี่ยเราสามารถดูได้ทั้งโฟเลยนะครับอีกอย่างหนึ่งของ AI Ops นะครับนั่นก็คือต้องสามารถทำ Auto ้เ m มิเ a t i o n ได้นะครับต้องอินทิเกตกับ tool ที่เป็น CI/CD นะครับทำ Service Management ได้นะครับทำ Work Flow ได้นะครับ d y n a m เนี่ยอาจจะอยู่ในจุดที่แค่ดู APM ถูกไหมครับ แค่สามารถมอนิเตอร์แอปพลิเคชันได้แจ้งรูทคอร์ได้นะครับแล้วส่งรูทคอร์สส่งอเลิร์ไปที่อีเมลหรือว่าแพลตฟอร์มต่างๆที่เราเซตเอาไว้ได้นะครับแต่การทำ C I C D แบบออโตเมชันเนี่ยเป็นเรื่องที่เราสามารถอินทิเกรตกับทูนื่นได้นะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยการทำาันบุ๊กออโตเมชันเนี่ยก็ไม่ใช่สิ่งที่ใหม่ต่อไปนะครับเวลาที่มีปัญหาเกิดขึ้นนะครับ มีปัญหาเกิดขึ้นตอนตีสองนะครับเอ็ a l a คาไปเลยครับ Service now หรือว่า slack นะครับมี problem เรามี problem evolution ถูกไหมครับฉะนั้นแล้วเนี่ยเราจะสามารถ a u t o m a มเก e ไปที่ Tool ที่ทำ automation ได้อย่าง ansible นะครับถ้า cpu มันสูงขึ้นนะครับอ่าเราก็สั่งให้มันเพิ่ม service เข้าไปใหม่นะครับอ่านะมีการเบร l l l ร์ชั่เหรออ่าปรับ memory โดยอัตโนมัตินะครับ มีปัญหาที่มีปัญหาอยู่ที่ environment หนึ่งนะครับอ่ะเราก็ทำ environment ขึ้นมานสามารถทำ blue g r e n deployment ได้นะครับมีเทตุทั้งนะครับก็ restart service ให้โดยอัตโนมัติได้นะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยยัง impact อยู่ไหมก็อัปเดตไปใน d e f i c t นะครับ ถ้ายังเกิดขึ้นอยู่นะครับก็สามารถทำโล b a c k ได้โดยอัตโนมัติ ad, นะครับถ้ายังเกิดขึ้นอยู่อีกก็เอ็ a ซ์ต่อไปให้เซอร์วิส o นนะครับ d a t a t ็นเ,เนี่ยเป็นแพลตฟอร์มที่เป็นคอกลางที่สามารถอินทิเกตกับทูนอื่นได้ให้เราสามารถไปถึงจุดที่ทำ C I C D Automation ได้นะครับแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยมาดูกันว่าองค์กรของเราเนี่ยจะต,ต้องทำยังไงบ้าง ให้ไปถึง A.I. ออกนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องมาเปลี่ยนแปลงทีมใ,ในองค์กรของเราให้มีการ collaboration กันก่อนนะครับนั่นก็คือ developer, o p e r a t i o n business net, หรือทีม,มอ,อื่นๆเนี่ยต้องมาคุยกันมากขึ้นนะครับทะนั้นแล้วเนี่ยมันก็ต้องมีเครื่องมือที่มันจะต้องสามารถให้ทุกทีมเนี่ย สามารถที่จะเข้ามาดูแล้วมองเป็นภาพเดียวกันได้ถูกไหมครับซึ่งตัวเนเนเซนเนี่ยก็ตอบโจทย์ในเรื่องนี้เหมือนกันนะครับแล้วเราอย่างที่ผมบอกไปเนี่ยมันเป็นทูที่เป็นคอกลางที่สามารถที่จะอินทิเกรตกับแพลตฟอร์มอื่นได้นะครับไม่ว่าจะเป็นคาวแพลตฟอร์มที่เป็นพับบิคคาวนะครับเ e ส h ฮตกู o กิลนะส่วนเอนะครับเราซัพพอร์ต รวมถึง d e v o p Tool นะครับ p ั p เ e ็ i จ l ล่นะครับอินทิเก t ตกับ Autonomous Operation อย่าง Service Now หรือว่า Slack a n s i b l e ได้นะครับรวมถึง Tool ที่เป็น Open In s c a p e ในขนาดนี้นะครับอย่าง Prometheus เนี่ยหรือ Open telemetry ที่กำลังมาแรงเนี่ยตอนนี้ Data Heat ก็ support เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยมันถึงจะเกิดคำมั่นสัญญาของ AI ออครับว่า มันจะสามารถลดอเลอร์สน้อยให้เราได้นะครับมันจะสามารถบอก r o ู t คอ s t Analysis ให้เราได้นะครับมันจะสามารถทำออโต้เลมิเดชันได้นะครับแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยบิสเ s สของเราเนี่ยก็จะไปแบบออโตเม e นะครับแต่มันไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะ a c อ i ชีฟนะครับเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะอย่างที่ผมบอกไปว่าองค์กรของเราจะต้องเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งการเปลี่ยนแปลงในองค์กรเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับทุกอย่างจะต้องเปลี่ยนไปนะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าแต่ละทีมเนี่ยจะต้องมาคุยกันมากขึ้นนะครับวอลลุ่มจะต้องหมดไปนะครับหรือแม้แต่การหาลูตคอร์สการแก้ปัญหานะครับก็จะต้องทำได้เร็วมากขึ้นนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ครับไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับในองค์กรของเรานะครับหลายๆองค์กรเนี่ย อย่างคำว่าบอลล่ามาเนี่ยหลายๆองค์กรก็ยังมีการใช้มีการเข้าวอลล่มอยู่นะครับจะทํายังไงให้เราสามารถที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมของเราลดทําให้วอลล่มหายไปนะครับซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับอะฉะนั้นมาดูกันดีกว่าครับว่าแต่ละที่ที่มีการใช้ในหน้าเทดนะครับเขาเป็นยังไงบ้างนะครับอย่างอันนี้คือซิติกนะครับก็คือบริษ,ษัทซอฟต์แวร์นะครับหลายๆคนน่าจะรู้จักอยู่แล้วนะครับ เขาก็เอาแต่ละเหตุเนี่ยไปใช้กับ DevO อฟนะครับเพื่อดู c o เ e เวลอินไซด์ In ine, นะครับเวลาที่ DevO อฟเนี่ยเขียนเวลาที่ developer เนี่ยเขียนโค้ดนะครับเขาก็จะเอาแต่ละเหตุไปจับเลยนะครับแล้วก็ดูตั้งแต่ไม่เราจะไม่ดูตั้งแต่หลังจากที่เขา deploy ทขึ้นมาเลชันนะครับแต่เราจะดูตั้งแต่ตอนที่เขาเดบเลยนะครับว่ามีปัญหาหรือเปล่านะครับเดบเสร็จก็ใช้แต่ละเหตุนะครับ, hate, รบมาดูว่า มีบัคตรงไหนหรือเปล่านะครับแล้วที่ซีติกเนี่ยก็ไม่มีวอลลุมแล้วนะครับแล้วยังใช้ไดนามิ e เนี่ยอินดิเกตกับ r v i c e Management อย่าง e วิ i c e นาวนะครับซึ่งสวิตนาวบนกับไดนามิเนี่ยสามารถทำอ่า i อ s e r วิ c e m แมเนจเมนตได้แล้วก็ยังสามารถทำคอนฟิก r เ t ชันแมเนจเมนต์ได้ด้วยนะครับฉะนั้นแล้วมันก็จะตอบโจทย์ข้อสุดท้ายนะครับนั่นก็คือการดูเรื่องของ อิมแพคกับ p e r f o r m ร์แมที่เกิดขึ้นในระบบของเรานะครับการทำ c m d b เนี่ยบน ServiceNow เนี่ยเป็นเรื่องยากนะครับต้องแมนนวลทำเนี่ยอาจจะไม่ใช่ง่ายๆกับระบบที่มีความซับซ้อนถูกครับแต่เราสามารถอินทิเกตข้อมูลที่เรามีบนนันเทตเนี่ยไปบน ServiceNow แล้วมันก็จะทำ d e p p n n e n n y y บน ServiceNow ให้เราเลยนะครับหลีกทีหนึ่งนะครับนั่นก็คือ v i t a l i t y นะครับ Vitality เนี่ยเป็นบริษัทในกลุ่มประกันในเครือ a อไนะครับที่นี่เนี่ยก็มีการใช้ด้านเหตุเหมือนกันนะครับมีการปีที่แล้วเนี่ยเขามีการไมเกตขึ้นเป็น,นข่าวนะครับเขาวางแผนไว้ว่าจะทําให้เสร็จภายใน3เดือนนะครับแต่สุดท้ายแล้วพอเขาใช้ด้านเหตุเนี่ยเขาทําเสร็จภายใน3อาทิตย์นะครับแล้วที่นี่เนี่ยยังมีการใช้ด้านเหตุเนี่ยในการดู Customer e x p e r i e n c e ด้วยนะครับเพื่อเพราะว่าเขามีบริการที่เป็น c u t t o m r s mm hmm. s r v v i e e ดูไหมครับฉะนั้นแล้วเนี่ยเขาก็ต้องรู้ว่า User คนไหนมีปัญหานะครับหรือแม้แต่ไม่ใช่แค่ User ที่เป็นลูกค้านะครับคนที่ใช้งานแอปพลิเคชันของเขาในองค์กรที่เป็นประกันเนี่ยก็จะเป็นการเคลมประกันการซื้อขายประกันเนี่ยถ้าสมมติว่าเขาไม่สามารถใช้งานแอปพลิเคชันของเขาได้เนี่ยเขาก็จะเกิดปัญหาขึ้นแล้วนะครับ แต่ดานาเหตนะครับก็ทําให้สามารถรู้ได้เลยนะครับว่าตัวแทนประกันคนไหนนะครับที่ไม่สามารถทํารายการขายประกันได้นะครับเราก็เข้าไปอตอบโจทย์ตรงนี้นะครับแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็ทําให้องค์กรของเขาเนี่ยเปลี่ยนรูปแบบการทํางานของทีมไอทไปนะครับทุกคนก็เข้ามาใช้ data test นะครับในการมอนิเตอร์เท่านี้เนี่ยองค์กรของเราก็จะ ค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็จะไปถึงแ i ่ออกได้ในที่สุดนะครับ e s t แพ็ t i สนะครับสำหรับ AI Ops เนี่ยอย่างอย่างแรกเลยก็คือเราต้องเอาทุกคนนะครับไปอยู่ใน business นะครับเพราะพอ,พอมันเป็น business เนี่ยผมคิดว่าคือทุกองค์กรนะครับยังไงก็ต้องมี business อยู่แล้วนะครับถ้าเราเอาตัวเองไปวางไว้ใน business เนี่ยมันก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะผลักดัน ทุกคนในองค์กรเนี่ยให้ก้าวไปถึงจุดที่ทำให้องค์กรเนี่ยมีกำไรหรือเลเวนิวเนี่ยได้มากขึ้นถูกไหมครับแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับเราก็อาจจะต้องตั้งทีมที่เกี่ยวข้องกับ AI ออกนะครับเป็น Center of i n t e l l i g e n c e นะครับก็คือไปหา Developer หาทีมต่างๆนะครับที่มีความเชี่ยวชาญแต่ละอย่างเนี่ยแล้วมารวมตัวกันเพื่อที่จะทำา i i ออกนะครับ ซึ่งอย่างที่บอกไปครับมันเป็นเรื่องยากที่จะเชียนะครับแต่ก็ถ้าเราถ้าเราไม่เริ่มต้นนะครับผมว่ามันก็จะไม่เกิดนะครับแต่ถ้าเรามีความพร้อมในระดับหนึ่งที่จะลองที่จะไปให้ถึงให้องค์กรเนี่ยไปถึงแอร์ออกได้นะครับผมว่ามันก็หน้าที่หน้าลองนะครับที่จะทําให้องค์กรของเราเนี่ยสามารถที่จะทําให้ทีมไอทีเนี่ยทำงานได้ง่ายขึ้นแล้ดท้ายเนี่ย คนที่ใช้ซอฟต์แวร์หรือแอปพลิเคชันของเราอะครับเขาก็จะแฮปปี้ในที่สุดถูกไหมครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยสิ่งที่เวลาคนใช้แอปพลิเคชันนะครับเขาก็แค่ต้องการให้ใช้แอปพลิเคชันได้ถูกไหมครับถ้าเขาใช้แอปพลิเคชันได้ในการใช้เพียงครั้งเดียวทุกคนก็แฮปปี้นะครับฉะานั้นแล้วเนี่ย AI o ัเนี่ยก็จะเข้ามาทําให้องค์กรอของเราเนี่ยไปถึงจุดที่ทำให้เราเดลิเวอร์ซอฟต์แวร์ได้ดีขึ้นเร็วขึ้นแล้วก็ถี่ขึ้น อย่างที่ผมบอกไปในข้างต้นนะครับถ้าเป็นทูอื่นๆนะครับอย่างที่บอกไปมันจะมีแอปโพสที่เราทำโอเวอร์เลย์ถูกไหมครับนั่นก็คือการเอาหลายๆทูมาตัดแปะรวมกันนะครับแต่ว่าไดนามิคเสเนี่ยไม่ใช่แบบนั้นนะครับเราเป็นทูที่บิลเข้ามาใหม่นะครับเป็นแพลตฟอร์มออินวันที่บิลขึ้นมาใหม่เลยนะครับไม่ใช่การเอาหลายๆทูมาตัดแปะรวมกันนะครับ ซึ่งใน d y n a t a t e เองนะครับอย่างที่ผมบอกไปมันเป็นอยู่ในกลุ่ม APM นะครับ Application Performance Monitoring แต่เราลงเอเจนต์ในระดับ Infrastructure นะครับฉะนั้นเราก็จะสามารถ monitor i n f ฟาได้ด้วยนะครับและแน่นอนครับเรา monitor application ได้ถึงระดับ Core Level นะครับและที่กำลังจะมาในปีหน้านะครับก็คือเรื่องของ Application Security นะครับตอนนี้เนี่ยเราเนี่ยคำนึงถึงเรื่อง Security ของแอปพลิเคชันขึ้นมาแล้วนะครับและคำที่ยอดฮิตในตอนนี้ก็มีมาเหมือนกันนะครับนั่นคือ d e v s e c o p ใช่ไหมครับ Developer Security Operation นะครับมันจะไม่ใช่แค่ d e v o p แล้วนะครับก็จะเป็น d e v s e c o p นะครับแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็จะเอามารวมกับ a i o อนะครับเพื่อให้องค์กรของเราเนี่ยทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับและแน่นอนครับว่า ดัจิตอเทสเนี่ยยังมอนิเตอร์คนที่เข้ามาใช้งานจริงๆได้นะครับเห็นเรียลยูเซอร์นะครับสามารถที่จะบันทึกวิดีโอดูข้อมูลสิ่งที่คนกดไปแบบย้อนหลังได้ด้วยนะครับและแน่นอนครับมันก็จะมีเรื่องของ Business อะไรติกเข้ามานะครับเราสามารถทำให้เราเห็นได้นะครับว่าในวันนึงเนี่ยเรามี Revenue เข้ามาเท่าไหร่นะครับหรือในวันนึงเนี่ยมีคนเข้ามากดใช้ งานแอปพลิเคชันของเราเนี่ยกี่คนนะครับคนล็อกอินกี่คนซื้อของลงตะกร้ากี่คนแล้วสุดท้ายแล้วคนจ่ายเงินไปกี่คนเนี่ยเราสามารถที่จะบอกได้นะครับและแน่นอนครับว่าเราอินทิเกตกับ c คา u แพลตฟอร์มได้นะครับซึ่งตอนนี้เรามีเทคโนโลยีกว่า500เทคโนโลยีที่เราซัพพอร์ตแล้วนะครับก็ถ้าใครอยากรู้ข้อมูลเพิ่ม,เต,มเติมนะครับเกี่ยวกับ d y n a t e s สนะครับเราก็มีงาน d y n a t e ทส Perform นะครับที่จะจัดขึ้นในอาทิตย์หน้านะครับซึ่งก็จะมี k ี y Speaker หลายๆคนนะครับให้เราสามารถที่จะไปเข้าร่วมงานได้นะครับถ้าถ้าถ้าผมจะไม่ผิดเนี่ยจะมี k e y k s y s p k e r e r ที่เขาเป็นนักบินอวกาศด้วยนะครับที่เขามาลงทุนทางด้านไอทีนะครับก็เป็นหัวข้อที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับก็ถ้าใครสนใจนะครับก็สามารถเข้าไปติดตามผ่านทาง เฟ uh, c e b o o k Fanpage d p เ t h ม i ท a แ d นดได้นะครับ Nä, เนี่ย t aker, นะครับ Key Speaker นะครับมีนักบาสนะครับมีนักบินอวากาศนะครับใครสนใจก็สแกน QR Code ต,ตรงนี้ก็ได้นะครับหรือไปที่ Facebook Fanpage DPM Thailand ได้นะครับ ก็จบไปแล้วนะครับกับเรื่องของการทำ A.I. ออนะครับด้วยเครื่องมือที่ชื่อว่า Dynatest นะครับหลายๆคนอาจจะรู้จักอยู่แล้วนะครับแต่หลายๆคนเนี่ยก็อาจจะยังไม่รู้จักนะครับผมว่าวันนี้เนี่ยหลายๆคนน่าจะได้ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือที่ชื่อว่า Dynatest รวมถึงความรู้เกี่ยวกับเรื่อง A.I. ออปไปด้วยก็ได้นะครับว่า A.I. ออกเนี่ยเข้ามาทำให้จะเข้ามาทำให้องค์กรของเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปได้ยังไงน,นะครับ ตอนนี้ก็มาดูกันนะครับว่ามีคำถามหรือเปล่านะครับผมอยากได้เคสสต๊ดดี้ของ d ด t a t r a ท e กับ d e ปออฟโครับพอมีลิงก์ให้อ่านไหมครับอ,อันนี้เดี๋ยวขอไปหาก่อนได้ไหมครับแล้วก็เดี๋ยวผมจำชื่อไว้แล้วเดี๋ยวผมส่งเป็นเมลให้ละกันนะครับ มีให้ทดลองใช้ไหมครับมีครับผมก็คนที่อยากทดลองใช้นะครับสามารถเข้าไปที่ w w w d y n a t e s t .com นะครับ /slash trial นะครับสามารถทดลองใช้ได้15วันนะครับไม่มีการตัดบัตรเครดิตก่อนเลทั้งสิ้นนะครับแค่กรอกอีเมลนะครับแล้วทุกคนก็จะสามารถใช้ d y n a t e s t ได้ฟรีนะครับซึ่งข้างในเนี่ยก็จะมีฟีเจอร์ที่ หลากหลายมากนะครับถ้าสมมุติว่ามีคําถามหรือข้อสงสัยเนี่ยก็สามารถติดต่อผ่านเฟซบุ o กแฟนเพ a g p DPM Thailand ได้เลยนะครับทูนี้สามารถใช้หาจุดอ่อนของซิสเต็มอินฟาแบบ End-to-end ได้ไหมครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่า d y n a t เ s ็เนี่ยเป็นจัดอยู่ในหมวดหมู่ที่เป็น APM นะครับเรามอนิเตอร์แอปพลิเคชันเป็นหลักนะครับ ถ้าถ้าเราทําการใช้ d a n a t e s t เนี่ยลงเเ e n นไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราสามารถรู้ได้ครับว่าแอปพลิเคชันของเราเนี่ยที่มีปัญหาเนี่ยเกิดจากอินฟาหรือว่าเกิดจากส่วนโค้ดของแอปพลิเคชันเองนะครับสามารถบอกได้นะครับอันนี้เป็นคำถามต่อเนื่องนะครับครับ bottleneck อยู่ที่ไหน ซิงเกิลพอยต์ออฟเฟ u r e ยอยู่ที่ไหนต,ถถต่อจากคฐามตะเกียรครับอ่าครับเช่นถามว่าบั t เทนเน็คอยู่ที่ไหน single point ์ออฟเฟ u r e อยู่ที่ไหนนะครับเราสามารถบอกได้นะครับเดี๋ยวผมย้อนกลับไปให้นะครับโอเคหน้านี้ละกันนะครับเราสามารถ ด้วยความที่ d a t a t e เนี่ยสามารถที่จะ Map Dependency ได้ให้อัตโนมัติแล้วก็บอกได้ว่า Root Cause ของ1ปัญหาเนี่ยเกิดขึ้นที่ตรงไหนบ้างนะครับในรูปนี้จะเห็นเลยว่ามันเกิดขึ้นกับทั้งแอปพลิเคชันฝั่งที่เป็นหน้าบ้านนะครับรวมถึงพวกโปรเซสต์ประเภท Tomcat หรือเทคโนโลยีต่างๆที่เราใช้งานนะครับรวมไปถึง Infrastructure นะครับฉะนั้นแล้วเน,นี่ยในหปัญหาเนี่ยเราสามารถบอกได้ครับว่าปัญหาและปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ย เกิดขึ้นที่ตรงไหนบ้างนะครับรบกวนแชร์เล่าเคสที่ใช้ AI o อกกับ p u พับบิ l ค u d ได้ไหมคะอืมก็จะมีที่ตอนนี้นะครับก็จะมีที่ integrate กับ g i r a นะครับแล้วก็ a n s i b l e นะครับเพื่อที่จะทำ Automate เวลาที่สมมุติว่า เรามีการทําระบบสักระบบหนึง่งถูกไหมครับเราก็ต้องมีการเทสก่อนบนเทส t เอมอรอลเมถูกไหมครับก่อนที่จะขึ้นโปรดักชันเนี่ยเราก็เอในน่าเหตุเนี่ยลงเอเจนต์ Agent, บนแอปพลิเคชันนั้นนะครับแล้วก็อินทิเกตกับจีล่านะครับเพื่อที่จะทำอัตโนมัติเทสนะครับแล้วก็ถ้าสมมติเทสบนเทสบนเทส,บนเทสตเอมอผ่านแล้วเนี่ยก็ให้มันดีพอยขึ้นบนโปรดักชันโดยอัตโนมัตินะครับ แล้วก็ทําการอัลโตเมทเทสอีกทีหนึง่งนะครับแล้วถ้ามันเกิดปัญหาเนี่ยมันก็สามารถที่จะโ์แบ็กกลับมาเป็นเวอร์ชั่นเก่าได้นะครับเคสก็จะประมาณนี้นะครับแต่จริงๆแล้วในไทยเนี่ยยังไม่มีที่ไหนที่ไปถึงในจุดที่ใช้ AI off ได้จริงๆนะครับหลักๆแล้วตอนนี้เราอยู่ในจุดที่เป็น DevOps สามากกว่านะครับ DevOps จะเยอะกว่า AI o f นะครับ เอออปเนี่ยอย่างที่ผมบอกมันเป็นเรื่องยากที่จะ achieve นะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็จะต้องใช้เวลาสักนิดหนึ่งนะครับแต่ผมเชื่อว่าถ้าองค์กรแต่ละที่ที่อยากไปถึงจุดที่ให้ AI เนี่ยมาช่วยในการ o perate นะครับผมว่าก็จะในไทยเนี่ยก็จะมีวันนั้นที่เราสามารถที่จะไปถึงจุด AI ออกได้นะครับโอเค แล้วถ้าบอกปัญหาได้ d ะ t a h e ท t จะมีฟังก์ชันที่ช่วยสักเจตแนะนําการแก้ปัญหาแนะนําวิธีเพิ่มปรฟอร์แมนซ์ให้แอปไหมคะ d a e t นะครับตอนนี้เนี่ยเราสามารถที่จะพินพอยต์ไปหาปัญหาได้นะครับว่าปัญหาเนี่ยเกิดจากอะไรนะครับแต่เรื่อง s u g g e s t i o เนี่ยตอนนี้เรายังไม่มีนะครับแต่ว่าการ s ักเ e i n ไการพินพอยต์ไปถึงปัญหาเนี่ยก็ทำให้เราสามารถที่จะลดเวลาในการ หา root cause ได้ในในระดับหนึ่งแล้วนะครับหลังจากที่เรารู root cause แล้วเนี่ยผมคิดว่าการหาวิธีแก้ปัญหาเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากแล้วนะครับ a c h i n e l e ARNING ของ d a t a t e H ใช้เวลาเรียนนานแค่ไหนครับก็จะสามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้ข้อมูลที่ stable นะครับจะอยู่ที่7วันนะครับก็สามารถที่จะวิเคราะห์ข้อมูลได้แล้วนะครับ ถ้าเป็นแพลตฟอร์มแอสเซอร์วิสที่อยู่บน AWS สามารถมอนิเตอร์ได้ไหมครับอืมถ้าผมจะไม่ผิดเนี่ยตอนนี้ AWS นะครับเราซัพพอร์ตแทบจะทุกฟังก์ชันแล้วนะครับทั้งเซอร์วร์เลสอย่าง Lambda นะครับเราก็ซัพพอร์ตด้วยเหมือนกันนะครับผมเห็นว่าถ้าเป็นถ้าที่เป็นแพลตฟอร์มแอสเซอร์วิสบน AWS เนี่ยก็สามารถที่จะทำได้นะครับ Okey oh,